بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعدلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقونAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งนะครับเมื่อปีที่แล้วก็จำได้มากับอาจารย์สมิธมัตเตเรศก็ต้องชูโกต่ออัลลอฮฺต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺที่อัลลอฮ์ยังให้เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เพื่อที่จะมีโอกาสได้เตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์เพื่อจะได้มีโอกาสได้ทำความดีไปเรื่อยๆก่อนที่วิญญาณของเราจะถูกดึงออกจากร่างฉะนั้นขอย้อนความสักนิดหนึ่งนะครับว่าในรอมฎอนที่ได้จากเราไปแล้ว 2-3 เดือนนะครับถามว่าเรามีความรู้สึกกับเขาอย่างไรแล้วก็ผลงานของเราในช่วงรอมฎอนนั้นถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับหรือไม่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับสำหรับเบาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เขาสามารถจะรู้ตัวเองได้ว่าอัลลอฮฺรับความดีของเราไหมในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาแล้วเราเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งการทำความดีทั้งหลายในรอมฎอนเทศกาลแห่งการทำอิบาดะห์เทศกาลแห่งการบริจาคเทศกาลแห่งความดีทั้งหมดและหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วเนี่ยเรามีพฤติกรรมอย่างไรมันมีข้อสังเกตก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องความสำคัญของอุดฮียะห์อันนะมูอาวะดะตัสซิยามบะดัสซิยามิรอมฎอนอะลามะตุนอะลากุบูลิซอมิรอมฎอนง่ายๆเลยพี่น้องครับแท้ที่จริงคนที่กลับมาถือศีลอดหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วก็เป็นเครื่องหมายบนการตอบรับของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวคนนั้นก็หมายความว่าคนที่บริสุทธิ์ใจ
ในรอมฎอนทุกอิบาดะห์พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนให้อย่างเต็มที่แต่มีกฎเกณฑ์ว่าหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ฟะอินนัลลอฮะตะอาลาอิซาตะกับบะละอามะลาอับดินวัฟฟะกะฮูลิอามะลินซอลิฮินบะดะฮูพี่น้องครับแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นในเมื่ออัลลอฮ์รับอามันของบ่าวแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้เขานั้นได้รับกับผลสำเร็จในอามันที่ซอลิฮหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วถามว่าเรารักษาเรือนร่างของเราทุกส่วนสัตว์เนี่ยได้ดีเหมือนกับในรอมฎอนไหมหรือดีกว่าในช่วงของรอมฎอนนั่นแสดงว่าท่านถูกตอบรับแล้วในผลงานของท่านแต่ก็มีคนไม่ใช่น้อยเข้าใจผิดคือหลังจากรอมฎอนจากเขาไปแล้วเขาก็มีพฤติกรรมผินหลังให้กับศาสนาของอัลลอฮ์และเขาก็บอกว่าเพราะว่าอัลลอฮ์ได้รับความดีของฉันที่ฉันทำตัวดีในช่วงรอมฎอนและหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วฉันก็ประพฤติสิ่งที่เป็นความไม่ดีที่อารมณ์ของฉันปรารถนาเพราะเขาบอกว่าอัลลอฮ์รับไปหมดแล้วเริ่มชั่วใหม่อันนั้นตกล็อกเลยครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นถึงบอกว่าการศึกษาการแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดถามว่าทำไมล่ะครับถ้าเราไม่เข้าใจในรุกนอิสลามเนี่ยเราจะกลับไปโดยที่จะให้อัลลอฮ์ยินดีกับเราเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้และการที่เรามาแบ่งเวลาเรียนรู้บางทีอาทิตย์ละ 4-5 ชั่วโมงหรือทุกวันเนี้ยใครจะบอกว่าไม่รู้เนี่ยผมตัดสินเลยว่าไม่ได้ทุกวันเนี้ยใครจะบอกว่าไม่รู้นะผมตัดสินว่าไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้เป็นเรื่องวาญิบเพราะการศึกษาอิสลามเป็นเรื่องวาญิบเป็นเรื่องจำเป็นทำไมล่ะครับทีวี 3-4 ช่อง24ชั่วโมง 8-9 ปีแล้ววิทยุพี่น้องไปไหนก็ติดตัวไปได้ไลฟ์สดอัลลอฮ์ให้ความจำเริญให้ความเจริญกับดุนยาแต่เราไม่นำเอามาใช้และก็วิธีที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ในสภาพที่อัลลอฮ์ยินดีเนี่ยเคยรู้บ้างไหมวันนี้จะเป็นภาพรวมๆเพราะอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่อยู่แล้วมีปัญหาอะไรก็ถามอาจารย์วันนี้จะเป็นภาพรวมๆถามว่าทำไมต้องคุยเรื่องกุรบานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องถามว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ริซกีกับเราเนี่ยถามว่าอัลลอฮฺเขาจ้องมองเราไหมว่าเราจะใช้ริซกีของอัลลอฮฺไปในแง่มุมไหนอัลลอฮฺเขาจ้องมองเราไหมกลับมาเรื่องนี้ดังนั้นพี่น้องครับกามากอลาบะดูฮุมสลับบางคนเขาบอกว่าซาวาบุลฮัสนาติอัลฮัสนะตุบะดะฮาการทำความดีรางวัลของการทำความดีนั้นคือทำความดีหลังจากความดีอันใหญ่จบไปแล้วรอมฎอนจบไปแล้วเรายังทำตัวดีเหมือนเดิมเพราะวัสซอลาวาตุลคอมส์วันยุมมะติลันยุมอะห์วะรอมฎอนอิลารอมฎอนมุกัฟฟะรอตุนมัจตุนิบะติลกะบาอิรง่ายๆเลยการละหมาดให้เวลาจากวรรคตัวหนึ่งไปถึงวรรคตัวหนึ่งเวลาหนึ่งไปถึงเวลาหนึ่งสุกหนึ่งไปถึงสุกหนึ่งรอมฎอนหนึ่งไปถึงรอมฎอนหนึ่งนั้นอัลลอฮ์
จะถ่ายบาปให้ซึ่งเป็นบาปเล็กๆตราบใดที่เขาห่างไกลจากบาปใหญ่และคนที่เพิ่งบอกตะกี้ไปล็อกไหนโอ้รอมฎอนจบแล้วฉันชั่วต่อได้ไหมเพราะอัลลอฮ์จะลบนั่นคือบาปเล็กๆตราบใดที่คนคนนั้นทำบาปใหญ่ผมถามว่าบาปใหญ่พี่น้องก็คิดดีนะดอกเบี้ยลักขโมยนินทาใส่ร้ายแต่บาปที่ไม่เอาซุนนะห์เนี่ยใหญ่ไหมฮะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยที่เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้นั้นเนื่องจากอิบาดะห์หรือเนื่องจากความเมตตาให้เราคิดดีๆที่เราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นเนื่องจากอิบาดะห์หรือเนื่องจากความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเบาเพราะว่าเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเราฟังแล้วไม่คิดเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยผมให้เราฟังศาสนา10ปี20ปีถ้าเราฟังแล้วไม่คิดถ้าเราฟังแล้วไม่พิจารณาถ้าเราฟังแล้วไม่ตรึกตรองวันนี้เรามาให้ข้อคิดกันพี่น้องฉะนั้นอะไรครับที่จะง่ายกว่าอิสลามของอัลลอฮ์นะแล้วไปดูสิครับเรื่องฮุกมรอมฎอนมาถึงถือศีลอดไม่ได้มันจะเป็นลมมันจะตายถามว่าต้องถือไหมไม่ต้องเดือนต่อไปพอร่างกายสมบูรณ์ก็ถือบวชต่อเพราะฉะนั้นการใช้ของอัลลอฮ์มีอยู่ประการเดียวคืออะกีดะห์อะกีดะห์ไม่มีมุมมองแต่เรื่องฟิกมีมุมมองสี่มัซฮับฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์อัลกุรอานตรึกตรองอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องครับเราจะเข้าใจได้อย่างเร็วเลยเอ้าผมจะหยิบอัลกุรอานให้พี่น้องฟังสักนิดหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้วะฮะดัยนาฮุนนะจะได้นี่อัลลอฮ์บอกแล้วว่าเราได้ชี้ทางให้กับเจ้าแล้วนะสองทางหนึ่งฮูดันสองดอลาละทางตรงกับทางเฉเมื่ออัลลอฮ์บอกอย่างนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็บอกต่อเพื่อที่จะให้บุคคลที่ฟังเรื่องราวของศาสนาและเก็บไปคิดว่าทำไมเรายังยืนอยู่บนทางที่ไม่ใช่ทางของท่านรอซูลวัลลาดีนายาฮาดูฟีนาผู้ที่ต่อสู้ในทางของเราฟังให้ดีนะครับอัลลอฮ์บอกนะผู้ที่ต่อสู้ในทางของเราพี่น้องครับละนะดียันนะฮุมซุบุลนาแน่นอนเหลือเกินเราจะทิศทางของเราให้เขาหมายความว่าอย่างไรอ๋อวันนี้บ้านอาจารย์อิซายูเตเปิดเป็นวันแรกต้องรีบมาเลยต้องรีบมาฟังและมาเก็บความรู้มีทั้งสมุดดินสอมาด้วยนั่นคือต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ก็ตอบว่ายังไงละนะดียันนะฮุมซูบูลนาแน่นอนแล้วเกิดเราจะชี้ทางของเราให้เขาทำไมล่ะครับอินนัลลอฮะละมาอัลมุฮซินีนแท้จริงอัลลอฮ์อยู่ร่วมกับคนดีแล้วไปดูในอัลกุรอานอายะห์แรกซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮูดันลิลมุตตะกินคัมภีร์เล่มนี้ไม่ต้องสงสัยชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงเราอ่านกุรอานเช้าตกเย็นเราสวนอัลลอฮ์เราอ่านหะดีษตอนเย็นตกเช้าเราสวนนบีเนี่ยอัลลอฮ์จะชี้ทางนำให้เรามั้ยเพื่อว่าเราฟังศาสนาแล้วจะได้เก็บเอาไปคิด
ถ้าเราฟังแล้วไม่คิดเนี่ยผมบอกแล้ว20ปีก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจซุนนะห์ของรอซูลเพราะเราฟังแล้วเราไม่คิดเนี่ยอีกอายะห์หนึ่งให้พี่น้องฟังให้ดีคนที่อัลลอฮ์ชี้ทางนำคือใครฉันมีรถลูกขับได้ต้องให้ลูกขับรถไปฟังเรื่องของซุนนะห์คนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกฉันชี้ทำให้เขาเลยแล้วคนประเภทที่ไม่ได้รับทางนำอ่ะฟะลัมมาซากูอะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเฉออกจากซิรอตอลมุสตะกีมอัลลอฮ์บอกฉันก็ให้ตามเขาต้องการโทษอัลลอฮ์ได้ไหมเนี่ยที่เราไม่เข้าใจซุนนะห์เนี่ยโทษได้ไหมฟะลัมมาซากูเมื่อคนเหล่านั้นเฉออะซากัลลอฮุกุลูบะฮุมอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของเขาเฉหลุดออกไปเลยทำไมล่ะครับวัลลอฮุลายาดิลกอมัลฟาซิกินอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศเราอ่านกุรอานเช้าตกเย็นเราสวนอ่านหะดีษตอนเย็นเช้าเราสวนหะดีษสวนนบีสวนอัลลอฮ์หมดสิทธิ์ที่อัลลอฮ์จะให้ทางนำนี่คือกุรอานครับพี่น้องถ้าฟังอย่างไม่คิดไม่มีผลเลยเอ้าเราจะว่ายังไงกับเรื่องนี้เอาผมถามไงอย่าเคืองกันนะเพราะนานๆผมมาคำนึงทำไมอัลลอฮ์จึงเอาสัตว์สาปให้เป็นดินตอบผมได้ไหมตอบผมได้ไหมนี่คือการฟังศาสนาพูดให้ชัดตอบผมได้ไหมทำไมอัลลอฮ์เอาสัตว์เนี่ยสาปให้เป็นดินหมดเพราะสัตว์ไม่มีปัญญาที่จะคิดพี่น้องยาวมายากูลุลกาฟิรุยาไลตานีกุนตุตุรอบาอันนี้ชัดเจนครับวันที่คนกาเฟตบอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์หวังว่าวันนี้นะคงสาบฉันให้เป็นดินเหมือนสัตว์อัลลอฮ์ยกตัวอย่างให้มนุษย์ได้คิดแต่ยังไม่คิดพี่น้องยากมากคนที่จะเข้าใจสุนนะห์เนี่ยผมเปิดหอกระจายข่าวมา20ปีได้สัก10คนได้แล้วมั้งเพราะอะไรพี่น้องครับเจ็บก็ต้องเจ็บนะตอบได้ไหมเจ็บก็ต้องเจ็บนะในกุรอานอัลลอฮ์พูดไงยะละมูนะซอฮิรอมมินัลฮายาติดดุนยาคนเหล่านี้รับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวจะกินยังไงจะนอนยังไงจะเที่ยวยังไงวะฮุมอานิลอาคิเราะติฮุมกอฟิลูนแต่เรื่องราวของอาคิเราะห์ลืมสนิทพี่น้องจะส่งลูกเรียนศาสนาโอ้ยพ่อมึงเอ้ยส่งลูกเรียนศาสนาจะทำอะไรกินผมไม่ได้จบที่ไหนเลยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มิลินวิทยานนท์ขอร้องเมตตาไม่ได้เรียนนอกแต่ผมเป็นนักอ่านเด็กอายุน้อยกว่าผม40ปีผมให้เป็นอาจารย์ผมเข้าใจไหมเพราะคนที่อัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์คนอาเลมหรือคนตักวาถ้าจบมาไม่ตักวาล่ะเอาเข้าสวรรค์ไหมจบมาอย่างสอนอย่างเอาเข้าสวรรค์ไหมนี่คุยกันให้ชัดเพื่อพี่น้องจะได้เก็บเอาไปคิดว่าเราได้อยู่กันเพื่ออะไรพี่น้องทุกอย่างตัวเราลูกเราทรัพย์สมบัติเงินทองที่ดินเป็นของยืมเข้ามาและจะต้องถูกส่งคืนเจ้าของไหนใครบอกตัวเรายกมือขึ้นถ้าของเราเนี่ยอบิดีนต้องไม่ถึง71อายุต้องอยู่ราวๆ30ก็ของผมอะไหนลูกแกไหนทรัพย์แกไหนที่ดินแกก็ไม่เคยเห็นแบกคนเลยเนี่ยอยู่กันมา 6-70 ปีแล้วเนี่ยอยู่ข้างบ้านเราวันตายได้ไป3ผืนได้ไม้ลงไปแผ่นละ2เม็ด20แผ่นได้หมอนดินเอาไปใช่หรือเปล่าเนี่ยมัดเหลือเกินขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินที่ให้เกิดโควิดใช่ไหมอัลลอฮ์สอบเราที่สอบกันให้ตายเลยไงสอบให้เราคิดว่าเราทุกวันนี้
ในเรื่องของศาสนาเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนของอิสลามให้เราได้รู้เราแบ่งเวลาให้อัลลอฮ์ได้ไหมเรื่องที่ผมพูดตะกี้อยากจะหลงอัลลอฮ์ให้หลงอยากจะอยู่บนทางนำอัลลอฮ์ให้ก็มีตาบีอินคนหนึ่งขอดุอากับอัลลอฮ์ว่าขอให้ฉันตายดีบรรดาบุคคลที่ละหมาดอยู่ข้างกับตายดีนะตายยังไงให้ตายในขณะที่ฉันสู้อยู่ต่อหรออยู่มาไม่นานชายคนนี้ได้ยินเสียงอาซานป่วยหนักแล้วก็บอกกับลูกว่าต้องแบกพ่อไปที่มัสยิดลูกบอกว่าพ่อจะตายแล้วไม่ต้องรอละหมาดที่บ้านก็ได้พ่อถามว่าเอ็งได้ยินเสียงอาซานจากมัสยิดไหมได้ยินต้องแบกพ่อไปพอแบกพ่อไปวางพ่อพ่อละหมาดสุญูดขั้นสุดท้ายจบชีวิตนี่ไงขออะไรได้เองนั่นเพราะอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวแล้วพูดเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคำว่าไม่เกี่ยวคืออะไรทางนำฉันบอกแล้วหรือยังบอกแล้วยังทางหลงบอกแล้วยังแล้วทำไมยังหลงอยู่ตัวนี้ใช่ไหมตัวอารมณ์ใช่ไหมพี่น้องผมพูดนิดเดียวนะมุตะฮีอะพูดเรื่องนี้สำคัญไงก็โมเกมผมอะลูกอิหม่ามสองสามคนอยู่โรงพยาบาลประสาทอยู่ติดยาพวกเขาจะมาสอนซุนนะไม่ได้สร้างความแตกแยกแล้วมันอะไรกันสังคมทุกวันนี้พี่น้องที่ผมบอกว่าวิกฤตโควิดนี่คือเนี่ยมัดสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาก็ผมเข้าไปในเรือนจำโคราชมาเปิดอกคุยกันเลยนักโทษ4ปี5ปีอาจารย์ผมตอนอยู่นอกคุกเนี่ยฟาติฮาอ่านไม่จบอ่ะภรรยาให้เป็นอิหม่ามไม่กล้าเป็นอิหม่ามให้กับลูกกับภรรยาแต่พอมาติดคุก3ปีท่องซูเราะห์ได้ไม่รู้กี่สิบซูเราะห์ไม่เป็นเนี่ยมัดหรือบาลาน่ะผมถามนิดนึงบาลาคือเนี่ยมัดและอัลลอฮ์บอกไว้แล้วยังว่าจะสอบพวกเราอะแต่เราเอากุรอานเนี่ยไปอ่านเอาบุญเอาบุญก็ไม่เถียงได้เนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ไปอ่านที่กูโบไปอ่านเปิดงานปีนี้ฉันจบ10เที่ยวแต่ยาอายุฮัลลาซีนาอามานูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันติกแล้วไม่รู้เรื่องเลยเอาว่ายังไงก็ว่ากันมาพี่น้องดังนั้นพี่น้องฟังให้ดีหะดีษกุรซีอัฟริกัลบักลีอิบาดะติร็อบบิกพี่น้องครับจงปล่อยหัวใจของเจ้าให้ว่างเพื่ออิบาดะห์ต่อพระเจ้าบ้างปล่อยหัวใจให้ว่างเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ที่อยู่บนอารัชบ้างกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะตะอาลายะกูลแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอะไรครับเป็นหะดีษกุดซี่ยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยตัฟรอกุลีอิบาดะติท่านจงแบ่งเวลาว่างเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันบ้างพี่น้องคือคนเนี่ยหัดได้สิงสารสัตว์ก็ยังหัดเล่นกลได้แต่คนมีสมองทุกอย่างทำไมจะหัดไม่ได้หัดตัวเองสิครับไม่เคยกิยามุลเลนเลยไม่เคยวิเตสเลยหัดนอนหลังอิชาแล้วก็ตื่นตีสามหรือตีสองคือทำได้ไหมไม่ใช่ในห้องแอร์ในบ้านมีแอร์ทุกห้องแต่นาฬิกาปลุก150ซื้อไม่ได้หัดปลุกนอนหลังอีสาตีสองครึ่งหรือตีสามนี่นอนอิ่มแล้วครับ6-7ชั่วโมงเมื่อคืนผมขับจากบางมดพุทธบุญาถึงบ้านเกือบเที่ยงคืนไปบรรยายตีสามผมก็ตื่นตื่นก็บีเตตื่นก็ดูเพราะอายุอย่างผมนี่นอนไม่ได้แล้วหรือว่าใครอายุ70ตื่นมาแล้วจะนอนต่ออีกเอาอย่างนั้นเหรอดุนยาน่ะนะพี่น้องฟัง
ลูกหลานอาดัมเอ๋ยจงแบ่งเวลาเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันบ้างนี่ผมพูดแบบบ้านนอกนะครับพากระแสหัวข้ออัมลากุซอตรบกินันถ้าเองแบ่งเวลาเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันบ้างฉันจะให้หัวอกหัวใจของท่านมีแต่ความพอเพียงว่าซัดดุฟัตรอกและจะปิดประตูความยากจนให้นี่เวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีโทษนะครับผมบอกแล้วว่าผมบ้านนอกของกูของกูนี่ของกูนี่ของกูไหนของท่านไหนของท่านผมสอนลูกลูกเอ้ยย่อเนี่ย70แล้วเนี่ยย่อยังไม่รู้ว่าสบายเนี่ยคืออะไรคนในยุคต้นเขาเดินหาดิษกันเป็น 4-500 กิโลใช่ไหมคนในยุคซาลัฟเขาเดินหาดิษกัน500โล600โล300โลดิษต้นเดียวและคนเหล่านั้นเหมือนกับไม่มีวันที่จะกินไม่ก็ไม่มีวันที่จะนอนอะไรทำให้เขาอิ่มพี่น้องตอบผมได้ไหมครับอะไรทำให้เขาอิ่มตอบผมได้ไหมความเข้าใจศาสนาใช่ไหมทำให้เขาอิ่มอ่ะอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลแม่ให้ตังค์10กอดินาร์มีนมปังออกไปเรียนเดินไปหลงทางกลางทะเลทรายแกบอกยกมือขอดุอาอ์ให้ท่านจบอัลเลาะห์ชี้ทางแต่เราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกินอิ่มให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยนบีน่ะคนที่จนที่สุดในยุคนั้นน่ะนบีจนกว่าใช่ไหมครับปัญหาบ้านเราทุกวันนี้ปัญหาเรื่องการกินอิ่มโรคเยอะเพราะผม70แล้วเนี่ยยังต้องตะกุยหาเรื่องกี่ทำไมล่ะครับหลานตั้ง16คนต้องเชิญเขาเรียนศาสนานี่อยู่19 3คนผู้หญิงจะไปอินเดียอีกปลาผมก็เลี้ยงในคลอง 3-4 กระชังนาผมก็ทำ20ไร่อาหารตามสั่งผมก็ขายแล้วทำไมผมมีเรื่องกี่ล่ะก็เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในยุคของท่านรอซูลมีพี่น้องสองคนอีกคนหนึ่งเหนื่อยในการประกอบอาชีพก็ไปฟ้องนบีว่าฉันนี่เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินต้องส่งน้องเรียนศาสนานบีตอบไงรู้ไหมที่แกมีริซกีกินอยู่ทุกวันนี้เพราะน้องแกเรียนศาสนาแต่เราได้ส่งบ้างไหมเราได้ส่งบ้างไหมที่นี่ญาติผมเยอะครับญาติข้างแม่ยายเพราะยายผมตระกูลทรงสิริพ่อตาผมเราอยู่กันยังไงทุกวันเนี่ยอยู่กันอย่างเข้าใจศาสนาหรืออยู่กันยะละมูนาซอฮิรอมินันนายาติดุนยาอยู่อย่างรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวแต่อาคิเราะห์ผมไม่เคยรับรู้เอาผมถามไงว่าจะตายยังไงให้อัลเลาะห์ยินดีในวันที่วิญญาณเราถูกดึงออกจากร่างเรารู้ไหมถ้าอยากจะรู้จะบอกเดี๋ยวนี้แหละและนำไปปฏิบัติมีอยู่4ประการพี่น้อง2ประการแรกอัลลอฮ์ยินดีที่สุดสองประการหลังเบาขอเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพออะไรรู้ไหมสองประการแรกอัลลอฮ์ยินดีที่สุดกับเบาคนนี้หนึ่งปากเรากล่าววันละกี่ครั้งหรือกล่าวเฉพาะในละหมาดชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สองวันอิสติกฟารนี่ให้ติดปากทุกสถานการณ์เมื่อติดปากทุกสถานการณ์แล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะนินทาชาวบ้านไหมมีโอกาสในการที่จะเอาเรื่องของอื่นมาคุยไหมพี่น้องอีกสองประการหลังขอเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าพออะไรพี่น้องรู้ไหมขอสวรรค์ต่อแล้วและขอให้ห่างไกลนรกเรามีไม่ในหัวใจของเราทุกวันนี้ที่กินที่ตะกี้ขอร้องมา 7-80 ปีแล้วบางคนไปบอกเอ้ยไปไหมวันนี้พรุ่งนี้จะไปนนทบุรีบรรยาย 9 โมงถึงเที่ยงไปด้วยกันไหมรถตู้มีไม่ว่างเลยอาจารย์คนเราเนี่ยว่างวันไหนรู้ไหมวันถูกแบกไปกูโบวันนั้นว่างก็วันนี้ยังของเราอยู่ล่ะของคนยากจนของคนยากไร้เด็กยาติมองค์กรทำงานศาสนาไม่เคยบริจาคยังเป็นของเราอยู่ทุกวันนี้และให้พิจารณาอัลลอฮ์เอาเรานะเอาหมดไหมเอาสิ่งที่เป็นวาญิบล้านหนึ่งเอา 25,000 ให้ไม่ได้เพราะของฉันต่อมาวะอัลลาตัฟอันถ้าท่านไม่ทำ
ไม่แบ่งเวลาให้อัลลอฮ์เวลาดุนยา24ชั่วโมงเป็นของเราหมดเลยมาละตุยะดักซุกลันวะลัมอัสดุฟักรับฉันก็จะให้มือของท่านนั้นยุ่งอยู่กับดุนยาและไม่ปิดประตูความยากจนให้มีหมื่นล้านในธนาคารยังอยากจะได้อีกหมื่นหนึ่งจำเอาไว้คนที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ผมไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านครับเพิ่งกลับจากอุตรดิตถ์เพิ่งกลับจากลำปางแล้วเดี๋ยวจะไปภูเก็ตก็เราต้องจากเขาทั้งนั้นเนี่ยลูกเนี่ยเมียเนี่ยเราต้องจากไหมไม่งั้นเขาก็จากเราเอาผมถามว่าใครรักภรรยายกมือขึ้นผมจะถามอะไรหน่อยคนละเรื่องเลยอาจารย์มูซาให้อาจารย์อิสาอยู่เตะวันนี้คนละเรื่องแน่เลยใครรักภรรยายกมือขึ้นภรรยาอย่าเพิ่งยกผมถามว่ารักภรรยาน่ะรักในทางของอัลเลาะห์หรือรักในทางของไซตอนถ้ารักในทางของอัลเลาะห์ภรรยานอนกับเรามากี่ปีแล้วบางคน40ปีบางคน50ปีรู้อะไรจากปากเราไหมในเรื่องของศาสนาตอนจะนอนตอบครับวันนี้ไม่ได้มาเอาใจใครทั้งนั้นเลยเพราะผมพูดเอาใจใครไม่เป็นมันใกล้แล้วอ่ะหลังจากโควิดอันนี้เลือกอะไรจะมาต่อรู้ไหมรักภรรยาต้องคุยเรื่องอะกีดะห์ก่อนนอนเวลาเราตายจากเขาไปเขาจะได้แค่ร้องไห้ไม่ฟูมไฟไม่ตีอกชกตัวไม่บ่นแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องอะกีดะห์เนี่ยอยู่กันยังไงพี่น้องดังนั้นเนี่ยเป็นหะดีษกุดซีที่ให้เราทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรามากไหมพี่น้องและสองอย่างสี่ประการที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ถ้าใครทำได้บาปของคนนั้นผมกล้าประกันเอาคอประกันด้วยท่านไม่มีสิทธิ์ในการที่จะนินทาชาวบ้านท่านไม่มีสิทธิ์ในการที่จะฉาชาวบ้านเพราะปากของท่านเต็มไปด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องเคยฟังไหมนบีกำลังนั่งอยู่กับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์นบีบอกว่าเดี๋ยวชาวสวรรค์จะเดินผ่านวงเจ้าชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาชุ่มด้วยน้ำที่อาบน้ำละหมาดสองมือถือรองเท้าเนี่ยถือรองเท้าเดินผ่านไปวันที่สองนบีพูดอีกเดี๋ยวคนชาวสวรรค์จะผ่านวงเรานะดักดูให้ดีก็คนเดิมครับเขาชุ่มด้วยน้ำที่อาบน้ำละหมาดถือรองเท้าเดินไปเหมือนเดิมพอวันที่สามนบีพูดอีกชายคนเดิมอับดุลลอฮ์บินอัมรอนบินอาสเดินตามไปเลยว่าไปดูที่ว่าคนชาวสวรรค์นี่ทำอะไรบ้างไปบอกเขาว่าฉันมีปัญหากระเปาะจะมานอนบ้านท่านเชิญนอนอยู่สองสามคืนแอบดูไม่ได้หลับแล้วสิหลับยากเลยว่าไอ้ขัวนี่จะทำอะไรบ้างเป็นชาวสวรรค์นบีบอกไว้บางคืนก็กิยามุลเลนบางคืนก็นอนตื่นตอนซุบฮ์อย่างเดียวก็อย่างนี้พอได้สามวันอับดุลลอฮ์บินอัมรอนบินอาสบอกว่าจะกลับบ้านละที่ฉันมานอนที่นี่เพราะนบีบอกว่าท่านเป็นชาวสวรรค์ก็จะมาดูว่ามีอะไรทำบ้างพิเศษไหมเวลาพลิกขวาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาชายคนนี้พลิกซ้ายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แสดงว่าตอนที่เขายังมีลมหายใจอยู่บนดุนยานี้ปากของเขาเต็มด้วยกับสิ่งสองอย่างจึงไม่มีโอกาสที่จะพูดเรื่องของคนอื่นจึงติดแม้กระทั่งนอนหลับเวลาตื่นมาพลิกขวาก็ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พลิกซ้ายก็ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราติดไหมอันเนี้ยเราติดไหมจะกลับแล้วเพราะนบีบอกว่าท่านเป็นชาวสวรรค์ไม่มีอะไรพิเศษเลยก็ฉันก็มีแค่นี้แหละพี่น้องครับพอจะกลับบ้านชายเป็นชาวสวรรค์บอกว่าฉันมีอีก
เวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีกับใครเยอะๆชาวบ้านในฉันเนี่ยดีใจกับเขาไปด้วยคือหัวใจไม่มีการอิจฉาริษยาใครเลยเราทำได้ไหมนี่คือผลพวงจากสองประการที่อัลลอฮ์ยินดีในวันที่เราตายไม่ยากเลยต้องออกเดิน6เดือนไหมต้องจากลูกจากเมียไปเป็นปีไหมฮะนี่ไงเขาเรียกว่าฟังกุรอานและเก็บเอามาคิดฟังศาสนาและเก็บมาไปพิจารณาว่ามาอัรซัลนากะอิลลารอฮมะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดมุฮัมมัดส่งเจ้ามาเพื่อเป็นความเมตตาต่อชาวโลกและในเมื่อโลกเนี่ยเอากุรอานและคำสอนของมุฮัมมัดมาปฏิบัติมันน่าอยู่ไหมแล้วมันจะเกิดวิกฤตโควิด19มั้ยพิจารณาครับแล้วก็ตึกตองครับผมเนี่ยมันอายุบิดอาแล้ว71แล้วจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้จึงให้กับพี่น้องแล้วให้แล้วเข้าใจไปเลยจะเอาหรือไม่เอาเรื่องของท่านมันจะเรื่องของผมต่อมาครับพี่น้องเทศกาลรอมฎอนเราเอามาปฏิบัติหลังจากรอมฎอนจากเราไปแล้วได้ไหมแต่รอมฎอนบริจาครอมฎอนจากไปแล้วก็บริจาคในรอมฎอนกิยามุลเลนรอมฎอนจากไปแล้วก็กิยามุลเลนในรอมฎอนมีวีเตสรอมฎอนจากไปแล้วก็ทำวีเตสพี่น้องเอ้าผมถามว่าถ้าเราตื่นตีสามเนี่ยอายุเรา60แล้วเนี่ยตื่นทำอะไรหรือตื่นเข้าห้องน้ำไปเยี่ยวไปขี้แล้วกลับมานอนต่ออย่างนั้นเหรอไม่ใช่อะมึงพอตอนหนุ่มๆทรยศอัลลอฮ์ให้อายุมากแล้วนอนไม่หลับไงแต่เราไม่คิดเราจะนอนต่อตื่นเช้าให้หลานไปซื้อยานอนหลับทั้งๆที่อายุเนี่ย65แล้วจะนอนต่ออีกไม่ใช่พี่น้องดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับฟะมันอามิลาฮะซะนะตันซุมมัตตะบาฮาบิฮะซะนะตินบะดะฮาพี่น้องฟังให้ดีใครก็ตามที่ปฏิบัติอามันที่ดีหลังจากนั้นติดตามความดีด้วยกับความดีหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วกานะซาลิกะอะลามะตันอะลากุบูลินฮะซะนะตินอูลานั้นนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าอัลลอฮ์ตอบรับการทำความดีของเขาในช่วงของรอมฎอนไปแล้วพฤติกรรมเหมือนกับเราอยู่ในรอมฎอนหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้และเราก็จะต้องตระหนักด้วยต่อมาอันนะมันอามิลฮะซะนะตันว่าแท้ที่จริงใครที่ปฏิบัติความดีในรอมฎอนซุมมัตตะบาฮาบิไซยิอะตินหลังจากรอมฎอนจากไปแล้วก็ชั่วเหมือนเดิมเหมือนกับคนแรกที่ผมได้กล่าวไงชั่วเหมือนเดิมเลยละหมาดไม่เอาอะไรไม่เอาตีไก่เล่นกันพนันเล่นตุเป้ไปหมดพี่น้องครับกานะซาลิกะอะลามะตะรอดดิลฮะซะนะติวะอะดะมิกุบูลิฮาอันนั้นเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์ไม่รับการทำความดีทั้งหมดในช่วงของรอมฎอนเช็คง่ายเลยตรวจสอบตัวเองได้ง่ายเลยว่าอัลลอฮ์รับไปหรือเปล่ารอมฎอนที่แล้วดังนั้นพี่น้องครับการทดสอบอีกอันหนึ่งนะให้พี่น้องฟังให้ดีท่านฮะซันบัสรีบอกว่าอิซาระไอตรรจุลยูนาฟิตุกะฟิดดุนยาฟะนาฟิตุฟิลอาคิเราะห์ในเมื่อท่านได้เห็นคนคนหนึ่งเขามาแข่งขันกับท่านในเรื่องของดุนยาท่านจงแข่งขันกับเขาในเรื่องของอาคิเราะห์ดุนยาเราก็แจ๋วอาคิเราะห์เราก็แจ๋วไงฉะนั้นใครก็ตามจะมีสักแค่ไหนก็ช่างไม่เอางานอันนั้นไม่เอาธุรกิจอันนั้นมาสัมพันธ์กับอาคิเราะห์เดี๋ยวซวยมีธุรกิจบ้านเช่าเป็นพันห้องสิ้นเดือนไม่เคยให้กับเด็กยาตีไม่เคยให้กับเด็กกำพร้าไม่เคยช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาระวังทำไมอ่ะอัลลอฮ์พูดไว้เจ็บมากถ้าคิดอ
อูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมวะอาตูฮุมมิมมาลิลละซีอาตากุมฟังให้ดีนะครับจะแปลจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้าไว้เนี่ยเอาไปให้กับเขาบ้างไหนอะของเราไหนของเราวะอัมฟิกูมิมมายะละกุมมุสตักละฟีนะฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับอัลกุรอานอายะนี้เราจะได้เคลียร์นะซะกาตไม่จ่ายมากี่สิบปีแล้วซะกาตไม่เคยทำเลยเพราะอะไรที่มันทำยากพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรพระนบีบอกนะอัลลอฮ์บอกนะเราไม่ดูเลยไม่ได้ฟังเลยไม่ได้เปิดอ่านเลยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเรียกใครครับเรียกทิดมีทิดมาหรือเรียกผมคนเดียวเรียกคนอีมานแล้วหยุดฟังครับเราอีมานแล้วหรือยังอีมานแล้วฟังกูอัมฟุสกุมจงรักษาตัวเจ้าเรื่องระหว่างเรากับอัลลอฮ์เรื่องระหว่างเรากับครอบครัวเรื่องระหว่างเรากับลูกๆเรื่องระหว่างเรากับสังคมรักษาตัวเจ้าให้ดีนะเมื่อตัวเจ้าดีแล้ววะอะห์ลีกุมนารอครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกเอาละสิพี่นี้พี่น้องอัลลอฮ์ก็บอกว่าตัวเราและครอบครัวหะดีษก็บอกว่าตัวเราและครอบครัวทุกวันนี้ที่เราบริจาคไม่ได้ผมจะบอกจุดบอดให้พี่น้องหะดีษตะกี้กุรอานอันนี้หะดีษยูละดุติฟลูอัลลฟิตรอฟาบะบาฮูยูฮาวิดานิวยูนัสซีซอนิวยูมัดยิซานิเด็กมันเกิดมาโดยธรรมชาติสองพ่อแม่ใจลูกเป็นคริสเป็นยิวเป็นมายูซีขึ้นอยู่กับพ่อแม่ฉะนั้นสรุปว่าอิบดะบิมันตาอูนจงเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าในเรื่องความดีหรือจะปามความชั่วเอาตั้งแต่ในครอบครัวและตัวเราก่อนแต่ทุกวันนี้ภรรยาขอตังค์ซื้อกับข้าวโทษนะครับมึงนี่มันใช้เปลืองจริงๆวะลูกขอตังค์ไปโรงเรียนไม่ให้แต่เวลาไปกินโต๊ะหนึ่ง 5,000 4,000 เราเริ่มเหมือนนบีสั่งไหมเริ่มบริจาคให้กับภรรยาเริ่มบริจาคให้กับลูกๆเพราะการบริจาคให้กับคนในครอบครัวได้รางวัล2เท่า1รางวัลในการทำซะดาเกาะห์2รางวัลที่ลูกและครอบครัวรักเราแต่เราไม่เคยบริจาคก็ขี้เหนียวยันตายพอจะควักเงินให้ก็ตัวไม่เคยทำให้กับลูกเลยอ่ะพี่น้องแต่เวลาส่งสามัญนี่หมดเท่าไหร่หมดกันแต่เวลาส่งสัตว์นะอะไรค่าเทอมมันแพงเหลือเกินโรงเรียนนี้ไหนท่านแสดงตัวเป็นเจ้าของทุกอย่างได้เหรอท่านแสดงตัวเป็นเจ้าของทุกอย่างเลยเหรอพี่น้องเอาไปคิดบ้างคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลดังนั้นวะกอลาวะฮัยบุบนีวารดท่านวะฮัยบุบนุนวารดบอกว่าอินิสตะตะตะอัลลายัสบิกุกะอิลัลลอฮิอะดุนฟับอันในเมื่อท่านมีความสามารถจะไม่ให้ใครสักคนหนึ่งที่จะล้ำหน้าท่านในเรื่องของอัลลอฮ์ทำพี่น้องถ้าผมจะถามว่ายกมือที่ว่าบริจาคด้วยใจบริสุทธิ์และจนนะยกมือหน่อยที่ยกมือหน่อยที่ถ้าบริจาคด้วยใจบริสุทธิ์และจนนะยกมือหน่อยพี่น้องอาลีบินอาบีตอเลบอาลีเนี่ยเช้าวันหนึ่งหนาวสุดๆไม่มีอะไรกินเลยในบ้านออกไปข้างนอกก็ไปเจอยะฮูดรู้จักกันยะฮูดเรียกเลยอรับมึงมานี่มึงไปตักน้ำให้กูถังหนึ่งลงไปในบ่อแล้วกูจะให้อินพลัมมึงเม็ดหนึ่งอาลีทำจนมือเนี่ยแตกหมดเลยกลับบ้านได้อินพลัมไปสิบกว่าเม็ดกินกับพ่อกินกับเมียเราอะฟังคำพูดของอาลีให้ดีเพราะผมนานๆมาที
เดี๋ยวผมจะเชิญอาจารย์อีซาไปบ้านผมบ้างบ้านผมจัดมาแล้วคนประมาณร้อยกว่าคนที่แล้วคนคนหนึ่งมายืนหน้าบ้านท่านอาลีอาลีก็บอกอาซันว่าลูกไปเอาตังค์ที่แม่มาพี่พ่อให้ไว้6ดีนาร์เมื่อวานนี้เอามาจะให้กับเด็กเนี่ยเอาดีนาร์เดียวมาซะดอกก็พี่น้องฮัสซันไปหาแม่บอกแม่ว่าพ่อจะเอาตังค์1ดีนาร์พี่น้องฟังนะครับว่าความจนของซอบานน่ะจนยังไงไม่ได้เพราะแม่มีแค่พ่อให้มา6ดีนาร์เมื่อวานนี้ถ้าเอาไป1ดีนาร์ไม่มีซื้อแป้งทําโรตีลูกกับมาบอกพ่อดูนะครับคนชาวสวรรค์เขาพูดยังไงบ้างฮัสซันมาบอกพ่อว่าแม่ไม่ให้ดีนาร์นึงแม่ก็ให้ไม่ได้เพราะถ้าให้ไปแล้วไม่มีตังค์ซื้อแป้งทำโรตีคำพูดของอาลีพี่น้องเก็บไปฝังในหัวใจให้แน่นอาลีบอกว่าอีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งอีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งฟังนะครับจนกว่าสิ่งที่อยู่ที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราเป็นไงครับคำพูดของคนชาวสวรรค์ฮะเขาอยู่กันยังไงคนเหล่านี้ครูสมหวังถ้าเขายกมือขอเราให้ไหมทำไมเขาไม่ขอศักดิ์ศรีพี่น้องเอ้าดูอัลลอฮ์ให้กับคนจริงนะครับอยู่พักเดียวอ่ะชายคนหนึ่งจึงอูดจูงอูดผ่านหน้าไซนาลีผมขอเลิก4 ทุ่มนะครับไม่งั้นเรื่องไม่หมดแต่ถ้าพี่น้องลุกผมก็เลิกอาลีถามว่าอูดตัวนี้ขายไหมเด็กหนุ่มคนนั้นบอกขายเท่าไหร่พี่น้องครับขายร้อยเท่าไหร่240ดินาร์อาลีบอกว่าฉันซื้อแต่ขอผัดผ่อน8วันตังค์ไม่มีตกลงอาลีก็จูงอูดไปปลูกที่บ้านพอจูงอูดไปปลูกที่บ้านแป๊บเดียวอ่ะชายคนหนึ่งเดินผ่านเอ้าเซนาลีอูดตัวนี้ขายใช่ไหมขายเท่าไหร่ขาย300ดีนาร์พี่น้องตะกี้เนี่ย1ดีนาร์ก็ให้ไม่ได้พอขายนะอาลีก็ไปใช้เจ้าของเก่าเขา240ดีนาร์อีก60ดีนาร์ก็ให้อัสซันแม่พอแม่รับตังจากลูกแม่บอกไงมันยาอาบิลฮัสานาติใครที่ทำความดี1ความดีอัลลอฮ์จะตอบไป10เท่าได้ไปเท่าไหร่60ดีนาร์แป๊บเดียวฉะนั้นน่ะเราอย่าตนีกันเลยนะเทศกาลแห่งรอมฎอนจากไปแล้วช่วงนี้เหลือเทศกาลอะไรอีดิลอัฎฮาใช่ไหมอุดฮียะถ้าจะพูดกันจริงๆอ่ะมันเรื่องอีหม่านของนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมน่ะแจ๋วไหมอบุลอัมบียะแจ๋วหรือไม่แจ๋วก็มีชื่อในตะซาฮูดใช่หรือเปล่าเราเชื่อได้ไหมลูกอ่ะเชื่อได้ไหมคิดเรื่องศาสนาต้องคิดถ้าไม่คิดจะกลับไปมือเปล่าว่าวันนี้ได้อะไรบ้างที่ให้ความคิดสิ่งเต็มใจกับเราเวลามันไม่รอเราแล้วพี่น้องเวลานี่มันไม่รอเราแล้วพี่น้องคิดว่าจะอยู่กันสุขต่อไปเนี่ยดูข่าวไหมครับทำไมญี่ปุ่นโดนบาลาทำไมจีนโดนบาลาทำไมพม่าตายไม่ใช่น้อยทำไมอินเดียจะถึงล้านแล้วก็มันเผาสุราเมื่อมันซื้อเนี่ย6มัสยิดก็พม่ามันไล่โรฮิงญาออกอ่ะมันตายเท่าไหร่อ่ะเหมืองถล่มจีนน้ำท่วมกี่ล้านคนไม่มีที่อยู่เพราะอะไรไอ้พวกนี้สับปะรดสับปะรดยังไงล่ะครับสับปะรดสับปะรดเพราะผมคนติดข่าวเมนูพิเศษเคยดูไหมจีนเขากินน่ะดูกินอะไรครูสมหวัง
เขากินปลาทอดที่ไม่ตายทอดครึ่งตัวแล้วมันก็หยิบกินแล้วกับตาปลานี่กระลิบกระลิบกระลิบนี่ไงที่มันโดนหนักๆอ่ะเราคิดกันหรือเปล่าวะแล้วแม่น้ําอ่ะแม่น้ํายางซีใช่มั้ยมันทําเขื่อนใช่มั้ยครูกูต้องการใช้น้ําคนเดียวโดนมั้ยล่ะทีนี้มึงเอาไปที่น้ํามารอบอกมึงเอาไปเลยญี่ปุ่นโดนอะไรไอ้นี่ก็เหมือนกันกินปลาเต็มเป็นๆให้ตั้งอยู่ในจานแล้วก็ผ่านเป็นชิ้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 นแล้วก็ดึงกินปลายังดิ้นอยู่ในจานเป็นการทรมานสัตว์อย่างที่สุดพี่น้องเนี่ยในวิกฤตเนี่ยเราเห็นความทุเรศของบรรดากลุ่มชนกาเฟรินในโลกเห็นไหมครับพี่น้องก็ไหนเรามหาอำนาจไปเฉลยมหาอำนาจใช่ไหมแล้วก็ทำไงอะมหาอำนาจเก่งเหลือเกินไงฉะนั้นอัลลอฮ์นี่ได้บอกไว้หมดแล้วถ้าเราเป็นคนแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไงลายะฮีกุมักรุสัยอิลลาบิอะห์ลิฮาแผนร้ายที่ใครมันวางเอาไว้มึงจะทำวัคซีนมึงจะทำยาอะไรต้องการให้มนุษย์ในโลกตายมึงแหละโดนเองอัลลอฮ์บอกแต่เรากุรอานนี่ฟูลเต็มเลยไม่เคยดูความหมายเลยฮะลองสักอายะห์มายังไม่ดูความหมายเนี่ยว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนที่ไหนพวกพูดอย่างนี้เวลานี้ให้ความสำคัญกับกุรอานอัฟลายะตะดับบะรูนันกุรอานอัมอะลากุลูบินอัฟาลูฮาอัลลอฮ์บอกทำไมแล้วเจ้าไม่ให้ความสำคัญกับกุรอานทำไมเจ้าไม่ติดต่ออันกุรอานหรือว่าใจของท่านถูกลั่นก่อนไปซะแล้วเวลาดุนยาเยอะแยะแต่เวลาให้กับอัลลอฮ์ไม่มีเราอยู่เพื่ออะไรผมถามอยู่ดุนยานี่เพื่ออะไรฉะนั้นยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาห์แค่อายะเดียวเนี่ยซอฮาบะห์บางคนอายะเดียวตั้งแต่อีซาถึงซุบฮีซอฮาบะห์บางคนอายะนี้คือโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายทรัพย์สมบัติของท่านลูกๆของท่านอย่าทำให้ท่านเพลิดเพลินจนลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์อายะห์เนี่ยคิดกันหรือเปล่าลูกกูตังกูทุกอย่างของกูหมดคิดกันหรือเปล่าฮะทรงเรียนศาสนากันบ้างไหมมรดก10ล้านให้ลูกเรามีลูกชายคนผู้หญิงคนลูกชายก็ได้ลูกสะใภ้มาลูกผู้หญิงก็ได้ลูกเขยเกิดเป็นเลวทั้งคู่ล่ะมรดกที่ทิ้งไว้เป็นไงฮะคิดกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยอย่างอายะเนี่ยที่ผมจะแปลให้ฟังเนี่ยอ่านพี่น้องก็แปลได้แล้วแปลได้มันเรื่องดีแต่จ่อลึกลงไปจ่อมั้ยทําไมอัลเลาะห์ใช้คําว่าลาตุลฮิกุมฮะทําไมไม่ใช้ลาตุสยีลุกุมล่ะเพลิดเพลินกับยุ่งเนี่ยอะไรมันร้ายแรงกว่าอะไรมันน่ากลัวกว่าทำไมไม่ใช่ลาตุสยิลุกุมทำไมใช่ลาตุลฮิกุมดังนั้นวะลัมยะกุลตุสยิลกุมอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่ายุสยิลุกุมเขาได้เพลิดเขาได้ยุ่งอยู่กับเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ใช่วัลฮิกมาฟีซาลิกข้อพิเศษในเรื่องอย่างนี้นะอันนามินัสสุกริมาหัวมหมูดนว่าแท้ที่จริงจากส่วนหนึ่งของคำว่าสุกนนั้นคือสิ่งที่มันถูกสรรเสริญเยอะเลยสุกนเนี่ยถูกสรรเสริญเยอะฟากอตยากูนุสุกลันฟีฮักกิบางทีเขายุ่งอยู่กับสิ่งที่เป็นสัจธรรมยุ่งอยู่กับการที่จะมาเรียนหนังสือจะมาฟังอัลกุรอานไม่มีเวลาอาบน้ำยาอฟิลฮะดีษอินนฟิสซาลาติลาสุกลันใช่ป่ะแท้ที่จริงในการละหมาดของเจ้านะทำให้เจ้ายุ่งเลยยุ่งจะทำตัวให้สะอาดเสื้อผ้าสะอาดผมน้ำหอมกดหัวใจเอาไว้ย้ายมันเหนียดถึงสิ่งอื่นวะกะมากอลัลลอฮุตะอาลาตัวอย่างของคำว่าตุลฮิกุมกับตุสยิลุกุมอินนะอัชฮาบันยันนาตินเยามาฟีซุกุลิมฟากิฮูนยาซีนใช่ไหม
ตัวนี้ยาซีนใช่ไหมอ่านกันจังเลยกินบุญเคยวิเคราะห์บ้างไหมสักอายะเดียวพี่น้องความหมายคืออะไรแท้ที่จริงชาวสวรรค์นั้นจะอยู่ในกิจกรรมอันสุขสำราญของพวกเขาในสวรรค์ยุ่งอยู่กับกิจกรรมอันสรุปสำราญของเขาในสวรรค์นี่ไงดุสกิลกุมแต่อัมมาอัลอิลฮาอูส่วนอิลฮาคือตุลฮิงความเพลิดเพลินนั้นไม่มีความดีอะไรเลยเพลินกับลูกเพลินกับทรัพย์เพลินกับริสกีที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องครับอิซาอะฮับบัลลอฮูบิกอมินอิบตะลาฮูในเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่สอบไม่ใช่จะสอบอัลลอฮ์สอบทีนี้เราเนี่ยไม่เคยโดนบาลาเลยอยู่อย่างสุขสบายที่สุดเลยเนี่ยอายุมา60ไม่เคยโดนบาลาเลยต้องระวังแล้วเพราะหลักฐานตัวบทชัดเจนวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟีวัดยัวเราสอบเจ้าแน่ล้านเปอร์เซ็นต์สอบถึงความกลัวความหิวความตายความยากจนพืชพันธุ์ธัญญาหารแต่บอกข่าวดีให้กับคนที่มีความอดทนแต่เราไม่เคยโดนทดสอบเลยจะกินอะไรจะเที่ยวไงได้หมดเลยต้องระวังแล้วเพราะเราอยู่อย่างสวนทางอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์บอกนบีบอกนบีบอกสอบแน่น่ารักใครอัลลอฮ์สอบคนนั้นแล้วกุรอานบอกว่าละนับรวนนะกลุ่มแต่ถ้าท่านไม่โดนบาลาเลยแต่ท่านบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้าองค์กรที่ทำงานสันอันนั้นสุดยอดพี่น้องนะปัญญามัดเลยแต่ถ้าหากว่า ไม่โดนบาลาและอยู่อย่างสวนอัลลอฮ์ระวังพี่น้องนะเพราะอะไรครับเพราะว่าฟาฮัววาฮัวมัสมูมุนอาลาวชิลอุมมมันเป็นเรื่องตำหนิที่เป็นภาพรวมเลยตุลฮิกุมเนี่ยทำไมแล้วครับฟักตารมาหัวฮักกุบินนะเขาไปเลือกเอาสิ่งที่คู่ควรที่ห้ามมากกว่าเลือกเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมากกว่ามันตะรกะไซอันอิตกออัลลอฮ์อาวะดะฮัลลอฮุคอยรอมินฮุใครที่ทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้อัลลอฮ์เว้ยกำลังเพลินกับดุนยาได้ยินเสียงอาดานเลิกดุนยากาค่าจบไปละหมาดเดี๋ยวอัลลอฮ์ตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้แต่ที่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรบางคนพูดมินปากเหวนรกเลยเนี่ยที่เรารวยมาได้เนี่ยเพราะการวางแผนทำธุรกิจที่แจ๋วมินเหวนรกไหมอันเนี้ยฮะอีกอายะหนึ่งพี่น้องฟังให้ดีอันซัลลอฮุลกุรอานลิยากูนรัสตูรัลนัตบิอูฮูอัลลอฮ์ได้ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อจะเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตวานิซามันนัตบิกุฮูและเป็นระเบียบระบบในการที่จะปฏิบัติแต่ฟัตตาฟาอูนาซุมมินนาบิติลาวติอัลฟาดีฮิวัตตตรีฟีกิรออาตีแต่มนุษย์นั้นหาความพอเพียงด้วยกับกุรอานด้วยการอ่านเอาให้ถูกตัวและสำเนียงที่สวยในการอ่านเท่านั้นจบไหมอันนี้ผมไม่เถียงครับอ่านกุรอานเสียงดีนบีชอบแต่เวลาซอบาอ่านเนี่ยนบีร้องใช่หรือเปล่าคุณสมบัติเวลาซอบาอ่านเอาให้นบีร้องแต่เราเคยร้องกับกุรอานไหมเพราะเราไม่รู้ความหมายไงเราอ่านเพื่อเอาบุญอย่างเดียวอ่านเพื่อเอาตังค์อย่างเดียวฟังให้จบวักติต้าฮุลฮัฟลาตไปอ่านเพื่อเปิดงานใหญ่ๆวักติต้ามีฮาบีฮีและอ่านเพื่อจบปีนี้ต้องจบ10เที่ยวว่าใบเนติลาวตินอิสตาวติลาวตินอิสติตามในระหว่างการอ่านเพื่อจะเปิดงานการอ่านเพื่อจะให้จบแต่ละเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยมาลายะรดอลลอฮุวะลายูฟากิฮุลอิสลามคือสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ยินดีและอิสลามไม่เห็นด้วยท่านจะตอบยังไงคำพูดคำนี้อูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมยาอายุฮัลลาซีนาอามานูลิมาตะกูลูมาลาตะฟาลูนอัลลอฮ์ถามว่าโอ้บรรดากลุ่มชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลาย
ทำไมแล้วท่านพูดแต่ท่านไม่ทำจบไหมนี่คือการตึกตองอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาพี่น้องครับอัลอากิลคนที่ฉลาดอัลอากิลคนที่ฉลาดใครครับอบิดินเหรอฮัดยาเหรอบางยีเหรอเปล่าใครอ่ะฟังให้ดียะกบิตุมานิตมันอัมฟะกมาละฮูฟีซะบีลิลคอยรอตวะนีลิลอลูวิดดะรอยาตนั่นคือคนฉลาดใครครับคือคนที่ชอบบุคคลที่บริจาคทรัพย์ของเขาไปในเรื่องของความดีและตำแหน่งอันสูงส่งในอาคิเราะห์พอเห็นเขาบริจาคไปในทางของอัลเลาะห์อัลเลาะห์พี่น้องครับหัวใจมันปลื้มปิติเหลือเกินเราอยากจะมีอย่างเขาแต่คนไม่มีเลยไอ้คนบริจาคล้านหนึ่งเราไม่มีสักบาทเดียวอยากจะเข้าสวรรค์เหมือนเขาเนี่ยได้ไหมผมถามก่อนได้ไหมฮัดยะได้ไหมนบีบอกคนในดุนยามีสี่ประเภทคนประเภทแรกเข้าใจศาสนาแล้วก็รวยเขาก็บริจาคทรัพย์ของเขาหมดไปกับเรื่องราวของอาคีรอนบีบอกว่าคนอย่างนี้จะอยู่ในตำแหน่งอันสูงส่งคือฟิรดาวคนประเภทสองไม่มีแม้แต่เพียงเฟื้องเดียวแต่เข้าใจศาสนาร้องไห้ออกมาบอกกระใจตัวเองว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยเหมือนกับคนคนแรกฉันก็จะทำเหมือนกับเขาแต่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์มนุษย์ไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้ว่าใจเราเนียนบริสุทธิ์เหมือนกับคนบริจาคคนแรกไหมถ้าเนียนบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์นบีบอกว่าคนที่สองนี้จำได้จะได้สวรรค์เหมือนกับคนคนแรกแต่อัลลอฮ์กับเรารู้ว่าเราบริสุทธิ์หรือไม่แสดงว่าเข้าสวรรค์ไม่ยากเลยนะยากไหมแต่โคตรทำยากคนประเภทที่สามเศรษฐีแต่ไม่เข้าใจศาสนาหมดไปในเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์น่ะไร้สาระทั้งหมดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์น่ะไร้สาระทั้งหมดนะครับให้รู้ไว้ด้วยว่ากานาอัมรูฮูฟูรูตาเรื่องราวของคนเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ไร้สาระคือทำอะไรไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์เลยหมดเงินไปในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ที่อยู่ของเขานบีบอกก็คือนรกยะฮันนัมเอาริสกีขอเรามาใช้เลอะเทอะคนประเภทที่สี่ไม่มีความรู้ไม่มีทรัพย์มันก็เนียดชั่วมันคนที่สามนบีก็บอกว่านรกเหมือนกันแสดงว่าที่สำคัญที่สุดคืออะไรตอบผมได้ไหมได้ไหมครับวันนี้มาดูตอบได้ไหมเข้าใจศาสนาสุดๆที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์แล้วก็ลูกเราทำไงหลานเราทำไงฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องอุดฮียะนะมันจะสี่ทุ่มไปแล้วเรื่องอุดฮียะเนี่ยเอาที่สำคัญสำคัญแล้วกันพี่น้องนะเอาที่สำคัญสำคัญก่อนแล้วกันเรื่องอุดฮียะถามว่าหะดีษของท่านนบีเนี่ยเราเคยมาพิจารณาไหมมังกานามูซิรอนใครที่มีฐานะความเป็นอยู่มั่งมีสีสุขและไม่เชื่อกุรบานอย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของฉันนะพี่น้องฟังแล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้พี่น้องฟังแล้วเป็นยังไงบ้างมันไม่เกี่ยวกับไม่เชื่อกุรบานมาละหมาดที่มุสลิมไม่ซ้อมไม่เกี่ยวจิตสำนึกที่มีต่ออัลลอฮ์เรามีไหมที่อัลลอฮ์ให้เรากินมากี่สิบปีแล้วเนี่ยเทศกาลกุรบานที่จะมาถึงเราเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้แล้วหรือยังไม่ทำถึงตัว
ก็แค่3ส่วน4ส่วนก็ทำได้เพื่อที่จะให้พี่น้องที่อยู่รอบใกล้บ้านเราเนี่ยได้กินเนื้อกุรบานอันนี้แต่เรามีจิตสำนึกไหมพี่น้องเอาไหมล่ะผมจะให้อยู่ต้นหนึ่งเวลาโดนบาลาแล้วไม่เสียใจเลยมีน้ำซ้ำดีใจด้วยเอาไหมจะให้ถ้าไม่เอาก็ไม่ให้เอาไหมครับถ้าเอายกมือสักคนก็ยังดีฟังให้ดีนะครูสมหวังอายุเท่าไหร่แล้วฮะ64นะครูสมหวังกินริสกีขอล่อมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ในท้องนะทีนี้คนมุมินเนี่ยเวลาโดนบาลาปั๊บและจะไม่เสียใจต้องคิดว่าอัลลอฮ์ให้เรามาตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งอายุ64เพิ่งมาโดนบาลาในปี64นี่อีก63ปีกินของใครมาฮะของอัลลอฮ์แล้วจะไปเสียใจอะไรถ้าจะเอาน้ำที่เรากินเอาอาหารที่เรากินเอากาแฟที่เรากินเอาชาร้อนที่เรากินมาใส่บ้านครูอีซายูเต้เนี่ยจุไหมเนี่ยจุไหมแล้วที่โดนบาลาบ่นพ่ออะไรไม่ได้คิดใช่บ่าวครูถ้าคิดจะบ่นไหมนี่ไงบางคนมี50ล้านเที่ยวเหลือ10ล้านเนี่ยอัลลอฮ์ให้โดนบาลาเขาดีใจสุดๆเลยนะโอ้ยอัลลอฮ์ถ้าฉันไม่โดนบาลานี่ฉันจะเลวไปอีกขนาดไหนนี่10ล้านนี่หมดแน่ดีใจไหมฉะนั้นบาลามันไม่ใช่บาลาอย่างเดียวมันมีเนี่ยมัดปนอยู่ด้วยให้เข้าใจเรื่องอากีดะทีนี้พออากีดะไม่เข้าใจก็ของกูอยู่นั่นแหละในกระเป๋าเนี่ยควักไม่ออกของกูใช่หรือเปล่าฉะนั้นอีดแปลว่าอะไรฮะพี่น้องอีดแปลว่าอะไรอุตฮียะพูดไปแล้วอีดแปลว่าอัลอีดูอันตาซีละมันก็ต่ออากาฟังนะครับเรานี่อีดมาเท่าไหร่แล้วนี่ผมอีดมา70ปีละเอาแล้วอายุ71อีดมา65ปีตอนนั้นยังไร้เดียงสาอีดคือการที่ท่านไปติดต่อสัมพันธ์กับคนที่เขาตัดท่านโดยเฉพาะพี่น้องอีดมากี่ปีละทะเลาะกับพี่น้องมา20ปีเคยไปหาไหมพี่น้องจำไหมนะครับคนที่อัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์นั่นคือคนที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำใช่ไหมครูสมหวังแต่ไปหาพี่ไม่ได้มันด่าตลอดยังครับยังเข้าไม่ได้ก็มีใช่ไหมคนในยุคนบีไปหาพี่น้องพี่น้องด่ากระจายให้สลามมันก็ไปตอบรับก็ไปฟ้องนบีนบีบอกไงพี่น้องรู้ไหมนบีบอกว่าเหมือนกับพี่ของเจ้าโยนถ่านร้อนๆเข้าไปในปากเจ้าใช่ไหมชายคนนั้นบอกชายแล้วแกอมได้ไหมเจ็บไหมเนี่ยการที่พี่น้องด่าท่านเหมือนกับพี่น้องโยนถ่านร้อนๆไปในปากท่านอมได้ไหมทนได้ไหมนี่ไม่ถูกกันแล้วจะเอาสวรรค์เอางั้นเหรอเก็บไปพิจารณานะครับพี่น้องวันจันทร์กับวันมหัศนบีบวชใช่ไหมแล้วก็อามันที่นบีอัลลอฮ์ไม่รับเครื่องมันนะครับอามันก็คนที่ตัดญาติขาดพี่น้องเอาพี่น้องก่อนพี่น้องแล้วต่อไปคนอื่นมันจะดีด้วยอัตโนมัติอิดคืออัตวตีมันฮารอมากะการที่จะให้คนที่เขาหวงเขาห้ามท่านไม่ให้เราให้เขาไปเรื่องมารยาทจริยธรรมอันอิดอันตาฟูอัมมันโซลามะกะการที่ท่านให้อภัยกับคนที่ซอเลมท่านอาธรรมท่านเจ็บไหมนี่เรื่องอารมณ์เท่านั้นเลยนะถ้าเอาชนะได้เอาสวรรค์ไปอันอีดอันตาซิลลุสักีมาตามิลกอนบิกะอีดคือการที่เอาความเกลียดชังออกจากหัวใจของท่านให้ได้วันอีดนี่ออกได้ไหมไปเลยหาพี่หาน้องแล้วก็อย่าแสดงตัวเองว่าแจ๋วพี่น้องต้องต้อนรับกูแน่อย่าผมขอร้องแล้วเอาไงอาจารย์
ใครเป็นเจ้าของทุกอย่างในดุนยาและอาคิเราะห์จำได้ไหมอัลเลาะห์ใช่ไหมขอกับอัลเลาะห์ก่อนฉันจะไปหาพี่น้องที่เขาด่าฉันมาตลอดเขาไม่ชอบฉันเลยสุญูดนานๆและเนียดเป็นภาษาไทยขอให้พี่น้องตอบรับในขณะที่ฉันไปเยี่ยมเจ้าสิ่งนู้นไปให้เจ้าสิ่งนี้อย่าอวดดีว่าเราแจ๋วเดี๋ยวโดนด่ากลับมาอีกเพราะข้างบนเป็นเจ้าของปัญหาให้รู้ไว้ด้วยเพราะหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกน่ะมันอยู่ในสองนิ้วมือของพระองค์ใช่ไหมดังนั้นอิดอันตุกริยันบักดะมินรัวฮิกะการที่ท่านเอาความโกรธกิ้วออกจากจิตวิญญาณของท่านอัลอิดอันตะอูดะอิลาจีรานิกะบิสซฟาวัลฮุบวัลบัสมะคือการที่ท่านกลับไปเยี่ยมเพื่อนบ้านด้วยหัวใจใสสะอาดด้วยความรักและด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอัลอิดอันตุดะคิลัตตุมานีนะตฟีกุลูบิลมุสลิมีนการที่ท่านนั้นเอาความสงบนิสัยของท่านมารยาทของท่านเข้าไปอยู่ในหัวใจของคนที่เป็นมุสลิมนั่นคืออีดไม่เช่นนั้นอีดจะไม่มีผลอะไรเลยอีดแล้วอีดเล่าพี่น้องก็ยังโกรธเคืองกันเหมือนเดิมสวรรค์ไม่ต้อนรับเพราะนั้นท่านอัสซันบัสรีพูดเอาไว้อิบนุอาดัมมิสกีนโอ้ลูกหลานอาดัมเอ้ยแกน่ะน่าสงสารเหลือเกินอะไรล่ะครับเราตะคอฟันนารกมาตะคอฟันฟักละลันตะดะคุลุนนารแกบอกว่ามนุษย์เนี่ยน่าสงสารนะยุ่งกับดุนยาไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์ถ้าเขากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเขาหมดสิทธิ์ที่จะเข้านรกพี่น้องว่าผิดหรือถูกเนี่ยแต่ทุกวันนี้เรากลัวความจนมากกว่ากลัวนรกนรกก็ลุยฮะฟังบทความนี้แล้วฝากไว้ที่นี่แล้วก็จบฟังให้ดีนะครับเมื่ออัลลอฮ์ทรงประทานเพื่อนที่ดีแก่คุณโอ้โหมันมีฮิกมะห์มากเรื่องนี้เรื่องราวมีอยู่ว่ามีนักธุรกิจท่านหนึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองตะบุกวันหนึ่งเพื่อนของเขาคนหนึ่งจากริยัตได้มาเยี่ยมเยือนเขาหลังจากเสร็จสิ้นจากการต้อนรับแขกเขาก็ได้เสนอให้แขกของเขาออกตะเวนสำรวจตรวจตราสินทรัพย์ต่างๆและธุรกรรมการค้าต่างๆมากมายก่ายกองของเขาที่ตะบุกและเมื่อเสร็จสิ้นจากการตะเวนรอบแล้วเจ้าภาพได้ถามแขกของเขาว่าแกมีความเห็นอย่างไรกับสิ่งที่แกได้ยนต์โฉมที่เป็นทรัพย์สินของข้าทั้งนั้นที่มีอยู่ที่ตะบุกผู้เป็นแขกตอบว่าผู้เป็นแขกตอบว่าฟังให้ดีนะฉันไม่เห็นมีอะไรเป็นของแกสักอย่างเจ้าภาพถึงกับช็อกกับคำตอบของเพื่อนของเขาพางกล่าวว่าเฮ้ยแกไม่เห็นอะไรเลยหรือไงวะเนี่ยเพื่อนของเขาตอบว่าทุกอย่างที่ฉันเห็นล้วนแล้วแต่เป็นของบรรดาทายาทของแกหลังจากที่แกตายไปแล้วใช่ไหมลูกเข้าใจศาสนาไหมทิ้งไว้คนละ10ล้านฮะลูกเข้าใจศาสนาไว้ทิ้งไว้คนละ10ล้านทุกอย่างที่ฉันเห็นไม่มีอะไรที่แกจะภาคภูมิใจได้เลยไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณประโยชน์ให้แกได้เลยเขากล่าวถามย้ำว่าทั้งหมดเนี่ยนะเจ้าของถามทั้งหมดเนี่ยนะเพื่อนของเขายืนยันว่าใช่สิฉันไม่เห็นมัสยิดของแกสักหลังหรือที่วักับต่างๆจะเป็นโรงเรียนจะเป็นบ้านคนจะเป็นบ้านที่พึ่งพาอาศัยทั้งหมดไม่เห็นอะไรเลยแกไม่ได้ทำอะไรไว้เลยเพื่อนของเขาก็ยืนยันว่าใช่สิฉันไม่เห็นมัสยิดของแกสักหลังหนึ่งหรือที่วะกับที่จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหลังที่เจ้าตายไปแล้ว
บรรดาเพื่อนบ้านต่างเล่ากันว่าเขาช็อกเขาช็อกกับคำพูดของเพื่อนของเขามากและทันทีที่เขาส่งแขกกลับบ้านกับปิยัตเขาได้สร้างมัสยิดหลังหนึ่งจุคนประมาณ 2,000 กว่าคนพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างมีที่พักพิงกับคนเดินทางนะครับคนยากไร้มีทุกอย่างหมดเลยพี่น้องครับว่ากันว่าหลังจากนั้น2เดือนนะหลังจากที่ได้สร้างมัสยิดเสร็จแล้วเขาก็เสียชีวิตไปขออัลลอฮ์ทรงเมตตาแก่เขาและขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีแก่เพื่อนของเขาที่ช่วยเตือนสติได้ข้อคิดอะไรบ้างได้ข้อคิดอะไรบ้างคบคนถ้าเพื่อนเกรงใจเพราะเพื่อนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถ้าไม่ใช่เกรงใจในทางของเราจะกล้าเตือนเขาไหมฉะนั้นกุรอานأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واصبر محمد จงอดทน نفسك ตัวของเจ้าให้อยู่ร่วมกับคนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามเย็นทุกวันนี้เราลูกคบกับใครตัวเองเราคบกับใครเวลาตาดูไอ้หน้าการหุ่มอย่าเหมือนสายตาเอาห่างจากคนเหล่านี้ตุรีดูดีนะตันฮายาติดุนยาแต่ไปแสวงหาความศรีวิไลในดุนยาเวลาตุเตียมันอักฟันนากรบะฮูอันซิกรินะและอย่าไปเชื่อฟังปฏิบัติตามคนที่เราได้ทำให้หัวใจของเขาหลงลืมจากการระลึกถึงเราแล้ววะกานะอัมรุฮูฟุรุตอเรื่องราวของคนเหล่านี้ไร้สาระทั้งหมดครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู